ลำดับต่อไปนะคะเป็นหน่วยงานที่8นะคะเป็นคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีนะคะจะมาขับร้องในบทเพลงในหลวงของแผ่นดินค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะจะสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยอย่างมากเพราะพระองค์และประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีความสุขทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยให้มีความรักและสามัคคีกันค่ะครับมีจำนวนผู้ร้องประสานเสียงจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีนะครับเป็นคณะครูและนักเรียนนะครับจำนวน60คนด้วยกันครับผู้ฝึกซ้อมก็คืออาจารย์สมานประดับบงนะครับอำนวยการฝึกซ้อมนะครับท่านผู้อำนวยการอธิพัฒน์พรชัยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารีครับThank you.
ค่ะที่จบลงไปนะคะก็เป็นการขับร้องเพลงประสานเสียงนะคะจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีค่ะในบทเพลงชื่อว่าในหลวงของแผ่นดินค่ะ